เห็ดระโงกเอาไปกินอย่างไรนะคะในการเอาเห็ดระโงกไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะคะบางคนก็เอาไปแกงนะบางคนก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปผัดเผ็ดนะคะวันนี้เนี่ยทายาก็จะลองเอามาทําเป็นแจ่วนะคะน้ําพริกเห็ดนะคะซึ่งก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือจะเอาเห็ดระโงกเนี่ยลงไปคั่วกับพริกกับกระเทียมกับหอมนะคะถ้าเรามีนะก็แล้วก็โคลกนะคะเอาไปตำใส่กันเลยนะคะเห็ดระโงกเนี่ยจะเป็นเห็ดที่มีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยในการคั่วก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าที่น้ำก็จะแบบแห้งไปนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะใช้การเอาไปเผานะภาษาอีสานเขาเรียกเอาไปจีนะคะเอาไปย่างไฟอย่างนั้นค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะได้กลิ่นหอมแล้วก็น้ำมันก็จะไม่เยอะมากนะคะก็เอามาตำใส่การคลุกใส่การค่ะมันก็จะค่อนข้างละเอียดยากหน่อยนะคะเพราะว่าเห็ดละโงกมันค่อนข้างกรอบนะคะจากนั้นเนี่ยทยาก็จะใช้สะระแหน่นะคะเอาลงไปเนาะเอาลงไปใส่นะก็แล้วแต่นะว่าเราจะปรุงกินยังไงนะคะแล้วแต่ว่าผักที่บ้านมีอะไรนะก็เอาลงไปเลยจ้ะสะระแหน่นะคะเติมน้ำปลาเติมปลาร้ามะนาวนะคะนี่แล้วก็คลุกให้เข้ากันบางคนอาจจะใส่ผงชูรสก็ได้นะผงชูรสด้วยก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ติดผงชูรสนะคะนี่คลุกเข้าไปค่ะชิมดูนะรสชาติถูกใจเราไหมนะคะเสร็จแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดละโงกมันจะกรอบๆนะกรอบกรุบๆนะคะอร่อยมากนะอร่อยจริงๆน้ำลายไหลอร่อยสุดๆเลยค่ะกินคนเดียวนะคะแฟนไม่กินด้วยเนาะก็กินกับข้าวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีผักมีเครื่องเคียงอะไรก็เอามากินด้วยได้เลยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยชอบกินกับแคบหมูนะคะจะซื้อแคบหมูแล้วก็มากินด้วยกับสารพัดน้ำพริกเลยนะคะอร่อยมากนะคะกินข่าน้ำกันเด้อจ้ะ